สวัสดีค่ะสวัสดียามสายของวันเสาร์นะคะวันนี้นะคะเป็นวันพระด้วยนะคะเป็นโอกาสอันดีที่วันพระค่ะเราก็จะกินอาหารมังสวิรัติหรือว่าลาเวนเนื้อสัตว์ซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะมาแชร์วิธีการทำน้ำแข็งสวยๆกันเพราะว่าคืนนี้เราจะมีไลฟ์กับคุณอ้อเจ้าของฟาร์มสุกดอกไม้กินได้นะคะก็เลยจะมาทำอะไรที่มันอยู่ในแบบว่าธีมของดอกไม้กินได้กันนะคะเผื่อว่าตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรตอนเช้ายังไม่ได้ไปไหนก่อนออกจากบ้านเนาะก็ทำน้ำแข็งเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาบ้านจะได้เอาน้ำแข็งมาใช้ชงเครื่องดื่มกันก็ได้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็จะก่อนอาหารเนาะมีเวลาก่อนที่จะไปกินอาหารรออย่าออกฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดื่มตีพลาก่อนนะคะอันเนี้ยตีพลาก็จะช่วยปรับสมดุลร่างกายนะคะให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ดื่มเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเราก็จะช่วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระทำให้การไหลเวียนของธาตุนะคะสมดุลร่างกายเป็นปกติสั่งซื้อได้ที่ต้นกล้าฟ้าใสขายของนิดนึงแต่ว่าทำแบบนี้จริงๆสวัสดีค่ะรสชาติมันก็จะแบบเหมือนยาไทยอะค่ะตีพาราของต้นกล้าฟ้าใสนะคะจะเป็นสูตรดั้งเดิมเลยอะค่ะก็คือว่าเป็นเหมือนแบบยาไทยต้มเลยนะสมุนไพรเอาสมุนไพรมาต้มแบบโบราณเลยมันก็จะเป็นการสกัดเอาสารดีๆจากสมุนไพรออกมาแล้วก็เรามีแหล่งสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะจากภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชนะคะต่อมาอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าอันเนี้ยกินเวลาระหว่างรอก่อนกินข้าวสัก10ถึง15นาทีนะคะเราก็จะมาทำน้ำแข็งนี่ให้ดูโปรดักต์ว่ามันสวยแค่ไหนเห็นไหมคะนี่ง่ายมากเลยก่อนอื่นนะคะเราก็ไปเดินรอบสวนนะคะว่าเจอมีดอกไม้อะไรแถวนะแถวบ้านเราสวยๆก็เก็บมาได้เลยพอดีที่บ้านมีพวงชมพูมีพวงขาวแล้วก็มีเข็มม่วงอะค่ะเดี๋ยวเข็มอุณากันแล้วก็ที่บ้านจะชอบปลูกสมุนไพรฝรั่งแล้วก็จะมีมิ้นท์ค่ะหรือจะใช้ใบสะระแหน่ก็ได้นะคะนี่ก็แค่ง่ายมากเลยเอาดอกไม้ที่บ้านคงมีบล็อกทำน้ำแข็งกันเนาะก็เอาบล็อกทำน้ำแข็งที่มันเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบกลมๆอันใหญ่ๆแบบที่ดาวโชว์เมื่อกี้แล้วก็เอาดอกไม้ที่อยากได้นะคะเก็บมาตามจากสวนก็มาใส่แล้วเราก็เติมน้ำลงไปแค่นี้เองใส่น้ำเสร็จปุ๊บก็เอาแช่ตู้เย็นเอาไว้พอกลายเป็นน้ำแข็งเราก็จะได้น้ำแข็งสวยๆแบบนี้เอาไว้ใช้เก๋ๆที่บ้านนะคะเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกสมุนไพรแบบหอมๆอะค่ะเราก็จะได้น้ำหอมๆของสมุนไพรออกมาด้วยง่ายมากเลยใช่ไหมเสร็จปุ๊บจะมาโชว์อาหารเช้าวันพระของเราหน่อยทำง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องมีสกิลในการทำอาหารเลยแค่มีความรู้ว่าอะไรดีมีประโยชน์เราก็จับมาใส่อันนี้เราก็จะใช้พวกแบบผักผลไม้ที่อยู่ในตู้เย็นเหลือๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็เอามาใส่กับข้าวโอ๊ตหรือกาโนล่าที่มีขายทั่วไปอะค่ะเลือกสูตรที่แบบน้ำตาลน้อยๆแล้วก็ใช้วิธีอบนะคะนี่อันนี้ของเราดื้อมีกล้วยด้วยกล้วยที่มันกำลังแบบว่าเดี๋ยวทิ้งเอาไว้กินไม่ทันนะคะเราก็จะเอามาใส่หม้ออบแอร์ไฟเออร์เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้อีกนานเนาะสตรอเบอรี่อันนี้ก็คือนานมากแล้วอะค่ะแต่ว่าแช่ช่องแข็งเก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ได้นานเห็นไหมคะหน้าตาก็ยังดีอยู่เหมือนอาหารโฟรเซ่นของต้นกล้าฟ้าใสอะค่ะพอดีทำโฟรเซ่นปุ๊บเราก็เลยได้เรียนรู้ว่ากรรมวิธีการถนอมอาหารเก็บเอาไว้ได้นานๆก็คือการแช่แข็งนะคะนี่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้าเห็นว่าโปรตีนมันอาจจะยังไม่พอใช่ไหมเราก็จะมีอันนี้ผลิตภัณฑ์จากกัญชงค่ะก็จะเป็นเฮมซีดนะคะอันเนี้ยก็จะมีโปรตีนเยอะเราก็จะเทลงไปเสริมโปรตีนในมื้ออาหารก็ได้หรือง่ายๆนะคะสะดวกมากๆตอนนี้ก็มีทาดาใช้อย่างนี้นูเซตโปรตีนนะคะพีโปรตีนค่ะอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตก็ง่ายดีนะคะถ้าแบบมีติดบ้านเอาไว้หลายๆอย่างก็ดีนะคะเหมือนแบบเราจะได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าวันนี้เบื่อกินอะไรดีอะไรอย่างงี้นี่วิธีการเป็นเฟกซิตาเลียนของเรามันก็ไม่ยากเลยเราก็เป็นบิกินเนอร์เห็นไหมคะแล้วก็นมนี่ก
ก็แล้วแต่เลยว่าจะเป็นนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่มีอยู่ในตู้เย็นพอดีว่าชอบใช้ยี่ห้อนี้เอามาชงเป็นการกินนมพืชก็เป็นการเสริมโปรตีนวิธีง่ายๆให้เราด้วยนะคะอีกวิธีหนึ่งแค่นี้เองอ่ะเราก็จะได้อาหารเช้าแบบว่ามื้อดีๆอร่อยๆใครรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่ของหวานก็มีอันนี้ด้วยแนะนำแชร์วิธีกินสำหรับอันนี้เต้าหู้ค่ะเอาเต้าหู้ธรรมดานี่แหละเต้าหู้แข็งแล้วก็ไปใส่หม้อแอร์ไฟเออร์แล้วก็กินยังไงหรอเต้าหู้อันนี้นี่กินกับน้ำสลัดต้นกล้าฟ้าใสก็เหมือนแบบกินเต้าหู้กับน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะตบท้ายด้วยกิมจิเพราะว่าเราได้ผักได้ผลไม้ได้ไฟเบอร์ดีๆไปแล้วอะค่ะเราก็เอาโปรไบโอติกลงไปเลี้ยงเขาด้วยเห็นปะคะว่ามันเป็นมื้อเช้าที่ง่ายมากๆเสร็จแล้วแค่เอาของในตู้เย็นมาเทรวมกันเราก็คิดว่าเอ๊ะสารอาหารใน1ชามที่มันจะให้สมบูรณ์ครบถ้วนมีอะไรบ้างนะโปรตีนใช้อะไรคาร์โบไฮเดรตใช้อะไรนะคะไขมันเกลือแร่วิตามินแค่นี้พร้อมมากมายเลยสำหรับวันนี้นะคะทำน้ำแข็งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะ3 ทุ่มนะคะเราเจอกันที่ Facebook Live ต้นก้าวฟ้าใสในตอนดอกไม้กินได้นะคะเมื่อเช้านี้เราได้นัดซ้อมกับคุณอ้อเรียบร้อยแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยคุณอ้อจะมาบอกว่าดูยังไงว่ามันกินได้กินไม่ได้แล้วเสร็จแล้วมันมีประโยชน์ยังไงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะแบบว่าเลือกอะไรดีมาปลูกในสวนเราทั้งแบบให้มันสวยด้วยแล้วก็กินได้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ